รูปที่ละเอียดของเงามืดของมายาที่เปลี่ยนพลังของการตระหนักรู้ของลูกทำให้ตัวลูกเองปลอดภัยจากสิ่งนั้นอยู่เสมอเพราะมายานั้นทำงานของเธอเป็นพิเศษในรูปนี้ลูกเข้าใจไหมมันชัดเจนหรือไม่ดังนั้นลูกจะทำอะไรชัดเจนไหมอยู่อย่างระมัดระวังหากดวงวิญญาณพิเศษใดก็ตามให้สัญญาณแก่ลูกและแล้วนำตัวลูกเองออกห่างจากเงามืดนี้ของมายาและนำตนเองนั่นหมายถึงนำจิตใจสติปัญญาของลูกให้อยู่ภายใต้ร่มฉัตรของการปกป้องคุ้มครองของพ่อเป็นพิเศษเพราะอิทธิพลพิเศษของมายาต่อจิตใจนั้นอยู่ในการสร้างความคิดและความรู้สึกที่เป็นลบและมายาเองนั้นก็ทำงานพิเศษของเธอของการหยุดสติปัญญาจากการมีการตระหนักรู้ที่ถูกต้องแม่นยำด้วยเช่นเดียวกันเมื่อถึงฤดูกาลเฉพาะใดก็ตามลูกก็ให้ความใส่ใจพิเศษในการปกป้องตัวลูกเองต่อฤดูกาลนั้นๆยกตัวอย่างเนาะลูกอาจจะแบบในหน้าฝนลูกอาจจะมีร่มหรือมีเสื้อกันฝนลูกจะให้ความใส่ใจนี้เมื่อถึงฤดูหนาวลูกก็อาจจะสวมเสื้อผ้าที่อุ่นและเพื่อดังนั้นเนี่ย จิตใจและสติปัญญาของลูกอย่าได้ตกภายใต้อิทธิพลสำหรับสิ่งนั้นเป็นพิเศษให้สร้างสมวิธีการของความปลอดภัยเอาไว้ก่อนล่วงหน้าOm Shanti. Increase your account of account. เพิ่มบัญชีนะคะของการออมค่ะทำตารางจดบันทึกทุกวันค่ะและทำทุกสิ่งตามนั้นวิธีการที่สูงส่งและง่ายดายในการทำการออม
ือการกำหนดโปรแกรมในทุกๆขณะให้กับสติปัญญาคำพูดและการกระทำของลูกเมื่อมีการจัดสรรงบประมาณก็จะกำหนดเอาไว้ได้ว่าจะใช้จ่ายกับแต่ละสิ่งมากแค่ไหนและพวกเขาก็จะใช้จ่ายตามนั้นเพียงเท่านั้นเองที่จะได้รับความสำเร็จในการทำทุกสิ่งตามงบประมาณที่จัดสรรของพวกเขาดังนั้นการทำงบประมาณหมายถึงการตื่นในอมฤตเวลาและกำหนดทุกวันถึงสิ่งที่ลูกต้องทำกับสติปัญญาคำพูดและการกระทำของลูกเขียนไดอารี่ทุกวันและทำทุกสิ่งตามนั้นรอสักครู่นะคะอมชันตียินดีต้อนรับค่ะเพิ่มบัญชีของการสะสมทำตารางของการออมค่ะวันนี้ทำไดอารี่ทุกวันและก็ทำทุกๆสิ่งตามนั้นเดี๋ยวเราจะรอรับฟังจากโมหินีดีดีนะคะOm Shanti everyone. Om Shanti ทุกๆคนทุกคนโอเคดีใช่ไหมดีมากๆเนาะ So how is your saving scheme going on? ตารางของการออมของแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้าง How much you are saving? ออมไปได้มากขนาดไหนแล้วมากแค่ไหนที่หารายได้มากแค่ไหนที่ใช้จ่ายออกไปมีพวกเธอสักกี่คนที่รู้สึกโอ้มันเป็นเรื่องง่ายนะที่หากจะต้องเก็บบัญชีอะไรก็ตามอ่ะดีดีอยากเห็นมือนิดนึงที่แบบว่าให้เก็บบัญชีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายมากๆอะไรอย่างนั้นน่ะเนี่ยนะคะสัญญาณมันหายต้องรอสักครู่ Was it time? เคยมีช่วงเวลาค่ะที่ดีดีมันโมหินีแล้วก็สอนเรานะคะถึงวิธีการเก็บบัญชีทุกวันมีถึงให้ทำบัญชีอะค่ะแน่นอนเลยเนาะอะไรก็ตามที่เข้ามาในบรรดาราของบาบาในทางกฎหมายอะใครก็ตามที่รับผิดชอบเนี่ยก็จะเปิดออกมาแล้วค่ะแต่เราแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นแผนกไหนก็ตามเราก็จะได้เงินทองจากสิ่งนั้น
ถ้าหากฉันได้100ดอลลาร์หรือว่า 1,200 หรือ always like อะไรก็ตามดีดีก็จะให้เราแต่ละคนนะคะให้เก็บบัญชีทุกวันทั้งบินทั้งอินวอยซ์นะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามให้เอาทั้งหมดนั้นมารวมกันไว้ด้วยกันนะแล้วก็ทำไฟล์นะคะกับทุกเรื่องเลยWhether you bought milk, which could be. ไม่ว่าจะซื้อนมนะไม่กี่ดอลลาร์ก็ตามไม่ว่าจะเป็นบัญชีเล็กหรือใหญ่ก็ตามนะในการใช้จ่ายเงินทองค่ะกับการเก็บบัญชีเนี่ยต้องทำให้เราได้ตระหนักทำให้เรารู้ตัวละค่ะว่าเรามีอยู่เท่าไหร่เราใช้ไปเท่าไหร่แต่หากฉันน่ะไม่ได้จดไว้เลยอะนะคะแล้วก็บอกโอเคฉันจะทำทุกอาทิตย์มันจะค่อนข้างยากเลยแหละแล้วเราก็ต้องกลับมาคอยดูทั้งบินทั้งอินวอยซ์ทั้งใบแจ้งหนี้ทั้งหมดเนี่ยดังนั้นเนาะนิสัยละค่ะบ้างอ่ะก็แบบว่าทำบัญชีแบบถูกต้องมากๆเลยIn any country, we all have to set up accounts. เราเองอ่ะก็ต้องมีการให้บัญชีด้วยอ่ะนะคะยื่นบัญชีเนาะเพราะถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำบัญชีที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็มีความน่าจะเป็นล่ะค่ะที่จะสูญเสียนะคะpossibility ของ audit ของ tax นะคะทั้งหมดเนี่ยเนาะมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเลยแต่ณที่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต่างออกไปแต่ก็ด้วยเช่นเดียวกันฉันน่ะเอาทุกอย่างไว้ในการออมไหมหรือฉันก็ใช้แบบว่าใช้จ่ายไปอย่างเดียวเท่านั้นฉันได้หารายได้ด้วยไหมมันอาจจะเป็นจากการจดจำและลึกถึงบาบาหรือแม้กระทั่งกับเรื่องของการกระทำหรือว่าการทำคามาโยคะที่สูงส่งมันมีบัญชีอยู่หลายแบบเลยดีดีเองก็คิดนะคะถึงสิ่งที่แบบว่าอยู่ในอาวัคตีสิกแนลถึงบัดเจ็ตนะคะของสติปัญญาเนอะแน่นอนเป็นเรื่องของความคิดนะคำพูดแต่ก็มากมายเลยค่ะที่เกี่ยวโยงกันกับเรื่องของงบประมาณของสติปัญญาสร้างบัดเจ็ตของสติปัญญาแหละนะคะหรือแม้กระทั่งบัดเจ็ตของคำพูดของเราเองก็ตามวันนี้ด้วยเหมือนกันระบาดพูดถึงสร้างบัดเจ็ตของสติปัญญาค่ะวิธีที่ง่ายที่สุดเนาะที่ระบาดพูดนะคะวิธีการที่ง่ายได้หรือการออมนั้นน่ะก็คือการประหยัดสติปัญญานะคะแล้วของคำพูดแล้วก็การกระทำบาบาไม่ได้พูดถึงความคิดนะคะในวันนี้ดวงวิญญาณเนี่ยมีสององค์ประกอบที่มีความสำคัญหนึ่งนั้นเนาะจิตใจกับสติปัญญาล่ะค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตใจคิดสติปัญญานั้นก็ต้องแยกแยะแล้วก็ตัดสินดังนั้นพลังในการแยกแยะและพลังในการตัดสินจึงเป็นพลังที่สำคัญมากๆ
So what Baba is saying then? สิ่งที่บาบาพูดก็คือว่าบางทีบางคนน่ะใช้เวลานานมากๆเลยล่ะที่จะแยกแยะแล้วก็ตัดสินเขาก็เฝ้าแต่ใช้สติปัญญาทำดีไหมถูกต้องหรือเปล่าแต่สิ่งที่บาบาบอกก็คือว่าถ้าหากต้องการจะประหยัดพลังของสติปัญญาแล้วเนี่ยเราจะประหยัดมันได้ยังไงมันจะมีอยู่สองวิธีการเสมอนะคะที่จะประหยัดต้องผ่านการฝึกฝนนั่นหมายถึงเรานั้นน่ะได้สะสมวิธีการการฝึกฝนค่ะอันที่สองก็คือการใช้ฝุ่นสต็อปให้ได้มากที่สุดนะคะให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้และด้วยเช่นเดียวกันเมื่อมีความสับสนใดๆก็ตามความรู้สึกข้างในไม่ใคร่จะดีและแล้วฉันก็ต้องมองดูเนาะว่าฉันไม่ได้สูญเปล่าสิ่งไหนหรือไม่ได้สูญเสียความคิดในสติปัญญาค่ะทำไมคนนี้ทำแบบนี้คนนี้ทำเพราะเหตุผลนี้ทำไมฉันจะต้องไปคิดถึงไอ้ทั้งหมดนั้นด้วยล่ะทุกคนเขาก็เล่นบทของเขาอะทุกคนเขาก็เล่นของเขามาอย่างดีอย่างสวยงามนะและทุกคนเองเขาก็ต้องรับผิดชอบเนาะต่อ การใช้สติปัญญาของเขาเองและเราแต่ละคนเนี่ยนั่นด้วยบัญชีของเราเองค่ะบัญชีเฉพาะตัวของเรานั่นแหละฉันน่ะรับผิดชอบที่จะได้เห็นหรือให้มองดูพิจารณานะคะกับวิธีปฏิบัติของตัวเองถ้าเราพูดดังและฉันก็ยังเสียงดังกับเธอด้วยเนี่ยนั่นก็ไม่ถูกต้องฉันควรที่จะคงอยู่ในความอ่อนหวานนิ่มนวลอ่อนโยนนะแล้วก็ความถ่อมตนของฉันเอาไว้นี่คือสิ่งที่บาบาพูดถึงนะคะประหยัดในการกระทำประหยัดในคำพูดประหยัดถ้อยคำเนี่ยนะมากเท่าที่เราพูดเท่าที่จำเป็นล่ะค่ะบางทีผู้คนน่ะก็ไม่ได้กระจ่างหรือบางทีพวกเขากระจ่างมันก็อาจจะยาวไปนิดหน่อยดังนั้นความกระจ่างเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเมื่อมันมาถึงคำพูดกับการกระทำเราอ่ะก็จะต้องกระจ่างมากๆนะพูดให้ชัดเจนก็ไม่ต้องใช้ถ้อยคำเยอะอะไรนะคะ like we have average budget. นะเหมือนกับเมื่อเราได้ต้องแบบจัดสรรบัดเจ็ตนะคะเช่นต้องใช้ 1,000 I remember one time. นะดีจำได้ว่ามีหนหนึ่งดีอยู่ในอัมดาบัดตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่เลยนะคะแต่ก็ดีแบบว่ามีความสามารถกับเรื่องของบัญชีราคามาตั้งแต่ยังเด็กบาบาก็มี500รูปีทุกวันนี้เนี่ย500รูปีเนี่ยค่ะก็เหมือนแค่10รูปีเองอ่ะเนาะเราก็จะต้องมีพรมมีนู่นมีอะไรก็ตามที่เราต้องการนะคะนะอันดับแรกค่ะต้องเป็น emergency นะคะแล้วก็การ50รูปีเอาไว้ฉันเองก็จำได้เราอะสามารถได้ทุกสิ่งเลยในเงินไม่มากอะค่ะแต่แล้วอย่างเป็นธรรมชาติ
เมื่อนักเรียนใหม่ๆมาบ้านของบาบาโดยอัตโนมัติเนาะเขาก็จะเอามานะในการที่จะเปิดศูนย์เนี่ยในเรื่องของการใช้ตามบัดเจ็ตอะค่ะตามงบประมาณที่มีอยู่ทุกคนนั้นน่ะก็มีทักษะนะแตกต่างกันค่ะเหมือนฉันรู้ว่ามีพลังงานที่ต่างกันเหมือนดีดีรู้ดีดีมีพลังงานที่ต่างกันนะในการพูดฉันก็จะพูดเมื่อจำเป็นอะเท่าที่จำเป็นแต่ไม่ได้พูดอยู่ตลอดเวลาค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยค่ะให้จัดการวางแผนกับงบประมาณเหล่านั้นเกี่ยวกับคำพูดนะคะการกระทำกับเรื่องของสติปัญญาบาบาบอกว่าแล้วเราก็ลูกก็จะได้รับความสำเร็จค่ะในการอดออมเมื่อมีการประหยัดคำพูดเนี่ยความคุณภาพของคำพูดนะคะที่มันให้แรงบันดาลใจเนาะมันก็จะเกิดนั่นสิ่งนั้นนะคะจะเรียกได้ว่าสำเร็จนะคะพูดแต่อะไรก็ตามที่จำเป็นนะคะแต่เราใช้คำพูดอะไรล่ะเราพูดมันยังไงOr you just said it. ให้แรงบันดาลใจใครไหมหรือก็แค่พูดไปนั่นแหละหรือสักแต่ว่าพูดเนาะเราเองอ่ะต้องมองดูคุณสมบัตินะคะยิ่งเราประหยัดได้มากแค่ไหนคำพูดของเราก็จะมีผลตามนั้นนะคำพูดที่น้อยลงน้อยกว่าค่ะมันก็จะมีพลังมากกว่าสร้างสิ่งนี้นะคะแล้วฉันก็แน่ใจว่าเธอก็จะมีประสบการณ์นั้นที่ดีนะหมายถึงคุณภาพเนาะกับอิทธิพลของคำพูดโอมชันตี